โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปปั้นพอร์ตรายสัปดาห์อีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปั้นพอร์ตรายสัปดาห์ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งสำหรับเมื่อวานนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปไปแล้วนะฮะก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่าเมื่อวานโอ้โหพอร์ตโตมาถึง600กว่าเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้พอร์ตของผมจะโตขึ้นหรือว่าจะเติบโตลงนะฮะจะโตขึ้นหรือโตลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เหมือนเดิมนะครับตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ออเดอร์ออเดอร์ละ100เหรียญนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับหรือว่าวันนี้จะขาดทุนกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับการปั้นพอร์ตของผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปนะครับของซีรีส์พอร์ตเตารายสัปดาห์นี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับโหดีดนิ้วไม่ดังอีกแล้ว ดีดนิ้วไม่ดังอีกแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเทคนิคที่ใช้จะยังคงเป็นเทคนิคโตคาสติกค่า533นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในเทคนิคนี้นะครับดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคนี้ดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่มุมขวาบนตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เข้าไปศึกษาได้ฟรีเลยนะครับผมทำคลิปสอนเทคนิคนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปศึกษากันได้เลยเด้อโอเคตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้จะรอดไหมนะครับจะทำกำไรได้ถึงอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมนะครับไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยครับโอ้โหกราฟอันตรายมากนะครับกราฟวันนี้คือถ้าสมมติว่ากราฟมันยากแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีวิวได้โพซิชันพอดีนะครับผมบอกเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้นะครับถ้ากราฟยากแบบนี้อาจจะต้องมีแพ้ให้เห็นกันบ่อยๆแน่เลยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าดูแค่กรอบเล็กตรงนี้นะครับเหตุผลแรกที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟในภาพรวมเล็กตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยเห็นไหมครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับในภาพรวมเล็กนะนี่นะครับนี่นะในภาพรวมเล็กนะตอนนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้อาจจะมีมากนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับกราฟกลับตัวลงจริงๆแล้วก็ลงยาวมาเลยนะครับอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะฮะโอเคออเดอร์ที่1ในคลิปนี้เริ่มต้นมาได้ดีนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคครับผมก็สําหรับตอนนี้จากเริ่มต้นที่พอร์ตของผมมีอยู่657เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น747เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้90เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะไปในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นได้ดีนะครับเริ่มต้นได้ดีเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าอีก2ออเดอร์ที่เหลือนะจะรอดไหมนะครับในออเดอร์ที่2นี้จะชนะหรือเปล่านะครับวิอันนี้กดทันปะเนี่ยโอ้ผมว่าผมน่าจะกดไม่ทันแน่เลยฮะคือกราฟปัจจุบันเนี่ยเข้าช่วงกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับเนี่ยณช่วงนี้เขากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็กําลังจะกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับก็อันนี้น่าจะทันนะโอเคทันอยู่แหละเนาะก็สลับออเดอร์ที่2นะครับอันนี้เปิดมาเจอพอดีนะครับโอ้ทำไมวันนี้จุดเข้ามันเกิดถี่ยังเลยสำหรับออเดอร์ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับ
ขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้อาจจะมีมากนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับครับในช่วงนี้กลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เหตุมาทั้งหมด2ออเดอร์ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะฮะโอ้โหโอเคโอ้ถือว่าเริ่มได้ดีมากนะครับเริ่มได้ดีมากๆโอ้โหสงสัยคลิปนี้จบเร็วแน่นอนนะฮะคลิปนี้อาจจะจบเร็วแน่นอนนะฮะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่2ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้เนาะจากพอร์ตของผมตอนแรกที่มีอยู่657เหรียญนะครับนี่นะเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น837เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยเนาะก็จากเริ่มต้นพอร์ตของผมมี657เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้ก็โตมาเป็น837เหรียญแล้วนะครับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นได้ดีนะฮะวันนี้เริ่มต้นได้ดีมากๆนะครับโอ้โหชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับคือมันเปิดมาเจอจุดเข้าพอดีด้วยแหละนะครับถ้าสมมติว่าโอ้ถ้าผมช้ากว่านี้อีกนิดนึงน่าจะไม่ได้ออเดอร์สวยๆแล้วนะครับเมื่อกี้เปิดมาเจอจุดออเดอร์จุดเข้าสวยๆพอดีนะครับก็เลยได้ออเดอร์สวยๆไปเลย2ออเดอร์ติดๆเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายในวันนี้กันเลยครับมาดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับโอเคเดี๋ยวขออากราฟสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับมาดูกันว่าออเดอร์สุดท้ายนี้จะรอดไหมนะครับหรือว่าออเดอร์สุดท้ายจะแพ้กันนะฮะโอเควันนี้จะชนะรวด3ออเดอร์ได้ไหมมาติดตามกันนะครับโอเคเดี๋ยวหากราฟแป๊บหนึ่งนะฮะอุ๊ยอันนี้ทันไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับภาพรวมเล็กกำลังภาพรวมใหญ่นะฮะทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยนี่นามีโอกาสใกล้จะกลับตัวลงหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับยังไม่ตัดนี่นะเดี๋ยวถ้าเส้นบริลิอนพันเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับคิดว่าน่าจะชนะได้นะสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะครับตรงนี้พอดีนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าดูในภาพรวมใหญ่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในภาพรวมใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเจนว่ากราฟกลับตัวลงกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าในช่วงราคาปัจจุบันเนี่ยกราฟเกิดแอคชั่นว่ากำลังพยายามจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาพยายามกลับตัวขึ้นเนี่ยแรงขายก็เข้ามามีผลมากอยู่พอสมควรเลยเห็นไหมครับแปลว่าตอนนี้แรงขายจากภาพรวมใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะยังคงมีมากอยู่นะครับแปลว่าตอนนี้กราฟในภาพรวมนะตอนนี้เนาะน่าจะยังคงวิ่งอยู่ในภาพรวมใหญ่อยู่ที่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับถึงแม้นะช่วงนี้เราจะเห็นว่าเขากลับตัวขึ้นแต่ว่าเขาก็น่าจะยังคงวิ่งตามภาพรวมใหญ่อยู่วิ่งอยู่ในภาพรวมใหญ่อยู่นะครับเพราะเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เขากลับตัวลงเนี่ยเขากลับตัวลงได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแปลว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะเข้ามามีประสิทธิภาพกับกราฟปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากพอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับแรงขายที่มาจากภาพรวมใหญ่นะครับอาจจะมีมากจริงๆน่าจะผลักกราฟปัจจุบันนี้ให้มีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายณปัจจุบันนี้อาจจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับกราฟวิ่งเป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับณช่วงนี้กราฟโดนแรงขายเข้ามามีผลจริงๆแล้วก็ผลักให้กราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สรุปนะครับเทรดมาทั้งหมด3ออเดอร์ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่657เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น917เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ที่260
เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะทั้งหมด3ออเดอร์รวดเลยนั่นเองนะครับปรบมือชื่นใจจริงๆนะครับบอกเลยว่าชื่นใจมากๆนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับ260เหรียญกำไรที่ผมทำได้นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 7,800 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในคลิปนี้นะฮะโอ้โหชนะรวด3ออเดอร์ติดเลยนะครับยิ้มแฉ่งละบอกเลยว่ายิ้มแฉ่งนะฮะยิ้มแฉ่งเลยนะฮะโอเคนะครับก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าการค่อนข้างวิ่งได้จะบอกว่ายากก็ได้นะครับแต่กลับกันเนี่ยจะบอกว่าวิ่งได้ดีก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรหลายๆจุดเลยนะครับอาจจะเพราะว่าช่วงเวลานี้ด้วยนะครับมันคือช่วง3ทุ่มนะเห็นไหมคือมันเป็นช่วงที่ช่วงนี้ตลาดค่อนข้างวิ่งได้ดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นช่วงที่ตลาดหลายๆโซนเนาะเขาเปิดกันนะฮะก็ช่วงนี้ตลาดวิ่งได้ดีอยู่แล้วนะครับอาจจะเพราะด้วยสภาวะตลาดตอนนี้ด้วยนะครับมันเลยทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะครับว่าต่อไปกราฟมีโอกาสจะวิ่งไปในทิศทางไหนตามภาพรวมของเขาได้นั่นเองนะครับก็เลยทำให้วันนี้ทั้ง3ออเดอร์ของผมปิดงานไปได้ด้วยดีเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด3ออเดอร์ชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับก็สำหรับกำไรที่ทำมาได้นะครับก็คือ260เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 7,800 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเทรด3ออเดอร์ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง260เหรียญเลยนะครับแล้วก็260เหรียญ นี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 7,800 บาทเลยนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเทรดครบทั้ง3ออเดอร์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับหวังว่าความรู้ที่เพื่อนๆได้จากในคลิปนี้นะครับมันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับหรือว่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆได้จากในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นเช่นกันนะครับตามนี้เลยนะฮะก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันละครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.